โรคหอบหืดก็เป็นโรคภูมิแพ้อย่างหนึ่งค่ะจริงๆภูมิแพ้เนี่ยมันก็ที่เรารู้จักก็จะมีภูมิแพ้ที่จมูกใช่ไหมคะเป็นพวกคัดจมูกน้ำมูกไหลภูมิแพ้ที่ตาก็คันตาภูมิแพ้ผิวหนังก็เป็นผื่นผิวหนังอย่างนี้ค่ะภูมิแพ้ที่เป็นหอบก็คือเป็นภูมิแพ้อย่างหนึ่งแต่เป็นอยู่ในทางเดินหายใจส่วนล่างเป็นในหลอดลมค่ะพวกนี้ก็สาเหตุก็คือเหมือนกับมีสิ่งที่เราแพ้สาเหตุตัวที่ทำให้เราแพ้อันนี้เขาเรียกว่าตัวกระตุ้นเช่นอะไรคะไรฝุ่นฝุ่นละอองกลิ่นควันทั้งหลายนะคะรวมทั้งความแห้งของอากาศอะไรพวกนี้ก็ทำกระตุ้นให้เรามีอาการของภูมิแพ้ทีนี้สิ่งกระตุ้นเนี่ยเขาทำให้เกิดอาการได้ยังไงคือสิ่งกระตุ้นเนี่ยเขาไปทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายนะคะเป็นการอักเสบที่ไม่ได้มีการติดเชื้อเป็นการอักเสบที่ที่หลอดลมนะทำให้มีหลอดลมตีบทำให้มี เสมหะออกมานะคะทำให้มีอาการไออาการเหนื่อยอย่างนี้ค่ะก็คือเป็นโรคภูมิแพ้ในทางเดินหายใจส่วนล่างวิธีการรักษาโรคหอบนะคะก็ขั้นต้นคือที่ดีที่สุดก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่เราแพ้ค่ะคือคนที่เป็นหอบก็ต้องคอยสังเกตว่าเราเนี่ยแพ้อะไรค่ะฝุ่นแพ้ควันแพ้กลิ่นน้ำหอมแพ้อะไรพวกนี้แล้วหลีกเลี่ยงอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะแต่ว่าในบางกรณีก็คือไม่ทราบว่าแพ้อะไรหรือบางกรณีก็คือว่าทราบแต่ว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้อันนั้นก็อาจจะมีเรื่องของการใช้ยาให้มาช่วยค่ะยาในโรคหอบหืดก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือยาที่จะใช้บรรเทาอาการกลุ่มที่2ก็คือยาที่ใช้ควบคุมโรคค่ะตัวที่ใช้บรรเทาอาการนี่ก็คือกลุ่มยาขยายหลอดลมทั้งหลายค่ะยาแก้ไอขยายหลอดลมทั้งหลายก็คือลดอาการค่ะแต่ว่าการรักษาโรคด้วยการควบคุมโรคเนี่ยสำคัญกว่านะคะก็คือการใช้ยาที่ลดการอักเสบในหลอดลมค่ะซึ่งตัวเนี้ยก็จะมีอยู่หลายชนิดนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะเน้นที่ยาพ่นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนไข้โรคหอบหืดค่ะก็จะต้องมียาพ่นใช้ในการรักษาค่ะคือโรคหอบหืดก็เป็นโรคภูมิแพ้อย่างหนึ่งนะคะที่เรียนว่าถ้าเป็นภูมิแพ้ที่จมูกก็อาจจะมาด้วยคัดจมูกน้ำมูกไหลอันนี้ถ้าเป็นภูมิแพ้ที่อยู่ในทางเดินหายใจในหลอดลมค่ะก็จะมาด้วยหลอดไอหลอดลมตีบเหนื่อยมีเสมหะหอบนี้ค่ะอันนี้ก็สำคัญมากเลยคือคนที่เป็นหอบหืดเนี่ยมักจะมีอาการเป็นหายๆสมมติว่าเราไอครั้งแรกเราก็คงจะยังไม่ค่อยคิดถึงโรคหอบหืดค่ะแต่สมมุติว่าเราไอบ่อยๆนะคะหรือว่าเราไอร่วมกับมีอาการของภูมิแพ้อย่างอื่นเช่นมีน้ำมูกไหลบ่อยๆคัดจมูกบ่อยๆแล้วก็ไอร่วมกันนะคะหรือว่าเช่นเราอาจจะมีประวัติของคนในครอบครัวที่เป็นโรคหอบหืดด้วยกันนี้ค่ะนั่นก็คือดูที่อาการดูที่อาการร่วมที่เป็นภูมิแพ้อย่างอื่นดูที่ประวัติครอบครัวค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเคยใช้ยากลุ่มขยายหลอดลมสมมติทานยาแก้ไอขยายหลอดลมแล้วดีขึ้นด้วยเนี่ยก็อาจจะต้องระวังว่าเราจะเป็นโรคหอบหืดหรือเปล่าซึ่งจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมค่ะประวัติอย่างเดียวจะไม่สามารถวินิจฉัยโรคได้ส่วนการตรวจร่างกายถ้าสมมุติว่ามีเสียงหายใจวีดๆอย่างบางคนใช่ไหมคะก็จะมาบอกว่ากลางคืนนอนแล้วหายใจเสียงดังวีดวีดอย่างเงี้ยก็ระวังเหมือนกันก็เราก็จะต้องเอาคนไข้มาตรวจเพิ่มเติมค่ะตรวจเพิ่มเติมขั้นแรกก็คือตรวจเอ็กซเรย์ปอดนะคะว่าต้องไม่เป็นโรคอื่นนะคะใช่ต้องไม่ใช่เป็นโรคเนื้องอกนะคะต้องไม่ใช่เป็นปอดอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้ออย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นวัณโรคค่ะเสร็จแล้วเราก็คือฟิล์มควรจะต้องปกติแล้วเราก็นำคนไข้ไปตรวจทดสอบต่อไปค่ะก็คือการตรวจสมรรถภาพปอดซึ่งต้องใช้เครื่องมือค่ะคือภาวะแทรกซ้อนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่เรียกว่าภาวะแทรกซ้อนเราจะเรียกว่าโรคหอบหืดเนี่ยเขาจะเป็นรุนแรงมากหรือน้อยมากกว่าค่ะใช่ถ้าสมมุติว่าเป็นเช่นทั้งปีเลยนะคะเป็น
แค่ครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า 2-3 ปีเป็นครั้งนึงอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะนานๆครั้งใช่ไหมคะกับแบบที่เป็นประจำเลยค่ะเป็นทั้งปีเพียงแต่ว่าฤดูไหนอาจจะมากกว่าฤดูไหนอย่างนี้ค่ะแล้วก็อันนี้ก็ยังแบ่งเป็นเล็กน้อยแค่ไอนะคะแต่ถึงเป็นมากเลยคือหอบถึงมากเลยก็คือหายใจไม่ได้ถึงขั้นต้องใส่ท่อช่วยหายใจเครื่องช่วยหายใจเพราะความรุนแรงของโรคหอบมันมีตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงรุนแรงมากคือโรคหอบหืดอย่างที่บอกมันเป็นโรคภูมิแพ้ค่ะเพราะฉะนั้นน่ะการที่จะหลีกเลี่ยงก็คือว่าสังเกตตัวเองว่าแพ้อะไรค่ะแพ้อะไรแล้วก็หลีกเลี่ยงอันนั้นอันที่หนึ่งเมื่ออันที่สองเมื่อมีการพบแพทย์แล้วได้รับยาแล้วต้องใช้ยาให้เป็นประจำค่ะเพราะว่าโรคหอบหืดเนี่ยบางคนเขาจะใช้ยาเฉพาะตอนที่เขามีอาการซึ่งเราก็ได้เรียนแล้วว่ายาต้องมี2แบบยาที่รักษาอาการนะคะใช้ตอนมีอาการและแบบยาที่ใช้ควบคุมเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่มีอาการนะคะแต่ว่าตัวโรคยังควบคุมไม่ได้เราต้องใช้ยาถึงแม้จะไม่มีอาการก็ต้องใช้ยาเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำคัญของคนไข้โรคหอบหืดก็คือการให้ความรู้คนไข้ว่ายาเนี่ยต้องใช้ค่ะเพราะว่า เราจะใช้ยาเนี่ยจนกว่าคนไข้จะไม่มีอาการและสมรรถภาพปอดต้องดีด้วยคือในคนบางคนเนี่ยเขารู้สึกว่าอาการไม่มากนะเล็กๆน้อยๆอาจจะไม่ต้องใช้ยาก็ได้แต่ความเป็นจริงแล้วถ้าเราเอาเขามาตรวจสมรรถภาพปอดเราก็จะยังเห็นว่ายังมีความผิดปกติของสมรรถภาพปอดอยู่อย่างนี้ยังต้องใช้ยาต่อค่ะโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้อาหารก็ทำตามง่ายมากทำง่ายมากครับแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าผมนั้นลงมือเองกับตัวเองด้วยนะครับแล้วก็เป็นวิธีการที่คุณผู้ชมนั้นสามารถนำไปกลับไปทำที่บ้านได้แล้วก็รวมไปถึงการออกกำลังกายด้วยเรายังคงเน้นว่าเราออกให้คุณดูแล้วคุณยังสามารถเอาไปทำต่อที่บ้านได้ใช่ค่ะจะเป็นคาร์ดิโอหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการเวทเทรนนิ่งต่างๆมากมายวันนี้ความรู้เต็มๆเลยทีเดียวครับใช่ค่ะส่วนเรื่องที่คุณหมอนำมาฝากคุณผู้ชมในแต่ละสัปดาห์นั้นนะคะต้องบอกว่าเก็บไว้เป็นความรู้ค่ะแชร์ไว้ได้เลยนะคะเผื่อวันเรารู้สึกว่ามีอาการดังกล่าวเราจะได้มาสังเกตตัวเองแล้วก็ได้รู้จักวิธีในการป้องกันโรคด้วยค่ะครับแน่นอนว่าวันนี้ Healthy Talk ของเราก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมมาทำอาหารอะไรออกกำลังกายท่าอะไรกันบ้างและจะมาพูดคุยถึงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอะไรกันบ้างนะฮะติดตามกันต่อทางช่อง Police TV ครับสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องทั้ง2คนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ